ปลาหมอคางดำมหันตภัยร้ายที่คอยทำลายสัตว์น้ำในท้องถิ่นและสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาอย่างยาวนานซึ่งหลายคนคงรู้ดีอยู่แล้วว่าปลาหมอคางดำนั้นสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเพราะแม่ปลาที่มีขนาดเพียง 1-2 นิ้วก็สามารถวางไข่ได้แล้วแถมแม่ปลา1ตัวนั้นสามารถวางไข่ได้มากกว่า 50-500 ฟองและยังสามารถวางไข่ได้ตลอดทั้งปีปลาหมอคางดำยังเป็นปลาที่อึดถึกทนและตายยากพวกมันสามารถอยู่ได้ทั้งในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงและต่ำและยังอยู่รอดได้ในสภาวะที่สัตว์น้ำชนิดอื่นไม่สามารถอยู่รอดได้จนคนไทยให้ฉายากับเจ้าปลาชนิดนี้ว่าเป็นปลาที่ฆ่าไม่ตายและยากที่จะทำให้มันสูญพันธุ์การจะจัดการกับปลาหมอคางดำจากการร่วมแรงร่วมใจของมนุษย์เพียงอย่างเดียวคงไม่พอแต่สัตว์ท้องถิ่นในประเทศไทยหลายชนิดก็มีส่วนร่วมในการลดจำนวนการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเช่นกันถึงแม้จะเป็นจำนวนเพียงเล็กน้อยก็ตามและนี่คือ5อันดับศัตรูตัวฉกาจที่จะช่วยมนุษย์ล้างบางปลาหมอคางดำปลากระพงขาวนั้นถือว่าเป็นศัตรูตามธรรมชาติของปลาหมอคางดำที่คนไทยให้ความคาดหวังเป็นอย่างมากว่ามันจะช่วยกำจัดประชากรของปลาหมอคางดำให้หมดไปจากแหล่งน้ำจนมีโครงการปล่อยลูกปลากระพงขาวขนาด4นิ้วนับแสนตัวลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อกำจัดลูกปลาหมอคางดำโดยธรรมชาติของปลาชนิดนี้จะกินปลาและกุ้งเป็นอาหารหลักโดยขนาดของเหยื่อจะใหญ่ขึ้นตามขนาดของปลากระพงซึ่งโครงการนี้อาจไม่ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เนื่องจากลูกปลากระพงขาวที่ปล่อยไปนั้นเป็นลูกปลากระพงที่ถูกเลี้ยงมาด้วยอาหารเม็ดเป็นหลักและไม่ค่อยได้พบเจอกับนักล่าชนิดอื่นๆซึ่งก็คงได้แต่หวังว่ามันจะสามารถเอาตัวรอดจากธรรมชาติที่เปรียบเสมือนโลกใบใหม่ของมันได้และปรับตัวจนสามารถเป็นนักล่าที่กินเหยื่อชนิดอื่นที่พวกมันไม่เคยกินในตอนที่ยังเป็นปลาเลี้ยงแต่ถึงอย่างนั้นปลากระพงขาวที่อาศัยและเติบโตอยู่ในธรรมชาติก็ยังสามารถเป็นศัตรูตัวฉกาจของปลาหมอคางดำที่สามารถไล่ล่าเหยื่อไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มที่ทำให้ปลากระพงขาวนั้นมีประสิทธิภาพในการล่าปลาหมอคางดำได้ดีกว่าปลานักล่าชนิดอื่นๆถึงแม้ว่าปลากระพงนั้นจะมีข้อจำกัดในการล่าเหยื่อเพราะเป็นปลาที่มีนิสัยไม่ค่อยออกหากินแต่จะเฝ้ารอดักเหยื่อที่ว่ายน้ำผ่านไปมาและอาจจะเลือกกินเหยื่อที่ล่าได้ง่ายกว่าอย่างกุ้งทะเลรวมถึงมันยังมีขีดจำกัดในการกินที่น้อยกว่าการแพร่พันธุ์ของปลาหมอคางดำแต่อย่างน้อยประเทศไทยก็ยังโชคดีที่มีสายพันธุ์ปลาชนิดนี้ที่เป็นตัวช่วยสำคัญในการลดจำนวนประชากรของปลาหมอคางดำตัวนาคนั้นเป็นสัตว์ที่มีหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูในสายตาของมนุษย์แต่ในโลกของธรรมชาติมันคือนักล่ามือฉมังที่เปรียบเสมือนเครื่องบดอาหารในธรรมชาติและเป็นสัตว์ที่มาแรงแซงทางโค้งที่เป็นความหวังของมนุษย์ในการช่วยกำจัดปลาหมอคางดำตัวนาคนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อและถือเป็นสัตว์บกที่สามารถว่ายน้ำได้โดยอาหารของพวกมันคือกุ้งหอยปูปลารวมถึงสัตว์น้ำขนาดเล็กชนิดอื่นๆด้วยสรีระของร่างกายและนิ้วเท้าที่มีพังผืดทำให้มันสามารถว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและยังสามารถดำผุดดำว่ายในน้ำได้อย่างอิสระเนื่องจากอาหารหลักของมันคือปลาจึงทำให้ตัวนาคนั้นเป็นนักล่าที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลาหมอคางดำและเนื่องจากตัวนาคจะไม่กินเหยื่อของมันทั้งหมดแต่จะเลือกกินเพียงบางส่วนที่มันชอบเท่านั้นซึ่งมันโปรดปลาและเลือกกินเฉพาะบริเวณส่วนหัวของปลาหมอคางดำทำให้มันสามารถสังหารปลาหมอคางดำได้ครั้งละหลายตัวต่ออาหาร1มื้อซึ่งในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักของปลาหมอคางดำยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของตัวนาคจำนวนมากซึ่งการเข้ามาในครั้งนี้ของปลาหมอคางดำทำให้พวกมันได้มีแหล่งอาหารชนิดใหม่ที่เหมือนกับบุฟเฟ่ที่กินได้ไม่อั้นโดยในปัจจุบันประชากรของตัวนาคยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากศัตรูตามธรรมชาติที่มีอยู่น้อยและตัวนาคทั้ง4ชนิดของประเทศไทยยังถูกระบุให้เป็นสัตว์สงวนที่ห้ามนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงและห้ามล่าทำให้ตัวนาคนั้นเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักสำคัญที่จะมาช่วยล้างบางปลาหมอคางดำที่แพร่ระบาดในประเทศไทยป
ลาชโดคืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ทางการมีแนวคิดที่จะนำมากำจัดปลาหมอคางดำด้วยความที่มันเป็นปลานักล่าที่ดุร้ายและมีความห่วงถิ่นมีอาวุธที่เป็นฟันแหลมคมและการกัดที่ทรงพลังปลาชโดขนาดใหญ่นั้นสามารถจัดการกับปลาหมอคางดำด้วยการกัดเพียงครั้งเดียวและเป็นปลาที่สามารถพบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติของไทยซึ่งอาหารหลักของมันคือปลาทุกชนิดที่มีขนาดเล็กกว่าตัวมันข้อดีของปลาชโดที่เหนือกว่าปลากระพงขาวคือมันเป็นปลาที่กินจุและกินอาหารได้มากกว่าปลากระพงบวกกับพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของมันที่จะโจมตีเหยื่อแม้ว่ามันไม่ต้องการจะกินยิ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูการผสมพันธุ์หรือในขณะที่มันกำลังเฝ้าลูกน้อยแม่ปลาชโดจะยิ่งดุและมีความก้าวร้าวมากๆถ้ามีปลาชนิดอื่นหรือสิ่งที่มันคิดว่าเป็นศัตรูเข้ามาใกล้มันจะเข้าโจมตีโดยไม่ลังเลหรือเรียกว่าเป็นการฆ่าทิ้งแบบเล่นๆเลยก็ว่าได้แถมตอนที่มันมีลูกน้อยแม่ปลาชโดจะพาลูกๆของมันออกไปหาอาหารและไม่อยู่กับที่ซึ่งถ้ามันเจอเข้ากับปลาหมอคางดำรับรองว่าศพไม่สวยแน่ๆแต่ถึงอย่างนั้นปลาชโดก็ยังมีข้อจำกัดในการล่าเพราะพวกมันไม่สามารถอาศัยอยู่ในน้ำที่มีความเค็มได้โอกาสที่จะไปไล่ล่าปลาหมอคางดำที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ำกร่อยและน้ำเค็มคงเป็นไปได้ยากและหากทางการต้องการนำพันธุ์ปลาชโดมาปล่อยเพื่อกำจัดปลาหมอคางดำจริงๆก็คงต้องปล่อยปลาชโดที่มีขนาดใหญ่พอที่จะกินปลาหมอคางดำได้ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกกว่าปลากระพงขาวมากและปลาชโดจะอยู่รอดได้แน่ๆในแหล่งน้ำธรรมชาติเพราะมันเป็นปลาที่มีสัญชาตญาณนักล่ามาตั้งแต่กำเนิดแถมมันยังสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ของไทยที่ไปลุกรานอยู่ในต่างประเทศแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีเรื่องที่หลายคนอดเป็นกังวลไม่ได้ว่าปลาชโดที่ถูกปล่อยไปนั้นจะถูกล่าโดยมนุษย์ก่อนที่มันจะได้ทำหน้าที่ของมันหรือไม่ซึ่งในปัจจุบันนักตกปลาก็ตกปลาชนิดนี้เป็นเกมกีฬาและนำไปประกอบอาหารกันอยู่แล้วแต่ปลาชโดก็ยังคงหลงเหลืออยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติของไทยนั่นเป็นเพราะมันเป็นปลาที่ขยายพันธุ์ได้เร็วและนักตกปลาบางคนก็ตกเป็นเกมกีฬาและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ถึงอย่างนั้นก็คงต้องขอความร่วมมือกับพี่ๆนักตกปลาทั้งหลายว่าอย่าไปล่าแม่ปลาชโดที่กำลังเลี้ยงดูลูกๆของมันอยู่เพราะถ้าหากไม่มีแม่ปลาอยู่แล้วลูกๆของมันก็ไม่สามารถเอาชีวิตรอดจากนักล่าที่คอยจะกินพวกมันยามที่แม่ของมันไม่ได้อยู่ปกป้องด้วยตัวเองได้ตัวเงินตัวทองหรือเรียกสั้นๆว่าตัวเฮียสัตว์เลื้อยคลานประเภทกิ้งก่าที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกรองจากมังกรโคโมโดมันได้รับฉายาว่าเป็นตัวกำจัดสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำเพราะว่ามันชอบกินซากสัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหารแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณ นักล่าแบบกิ้งก่ามอนิเตอร์ที่ชอบล่าเหยื่อที่ยังมีชีวิตเป็นอาหารเช่นกันด้วยความที่มันเป็นวอเตอร์มอนิเตอร์ทำให้มันเชี่ยวชาญด้านการว่ายน้ำเป็นอย่างมากแถมยังมีประสาทสัมผัสที่รับรู้ได้ถึงตำแหน่งของเหยื่อทำให้มันสามารถล่าปลาหมอคางดำที่รวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่มาเป็นอาหารได้อย่างไม่ยากเย็นซึ่งเชื่อว่านานักตกปลาหลายคนคงเคยมีประสบการณ์ที่โดนตัวเงินตัวทองแย่งปลาไปกินแน่ๆและด้วยขนาดตัวที่ใหญ่โตของมันทำให้มันต้องกินอาหารในปริมาณมากต่อวันแถมตัวเงินตัวทองยังสามารถอาศัยอยู่ได้ในทุกแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดน้ำกร่อยหรือว่าในทะเลทำให้ตัวเงินตัวทองสามารถไล่ล่าปลาหมอคางดำไปได้ทุกที่จึงทำให้มันเป็นนักล่าปลาหมอคางดำชั้นดีอีกชนิดหนึ่งของไทยถึงแม้ว่าปลาหมอคางดำอาจไม่ใช่ตัวเลือกลำดับแรกที่มันจะจับกินเป็นอาหารแต่เชื่อว่าตัวเงินตัวทองหรือตัวเหี้ยได้ใส่ชื่อของปลาหมอคางดำไว้ในรายการอาหารของมันเรียบร้อยแล้วเสือปลาคือสายพันธุ์แมวป่าเพียงไม่กี่ชนิดที่ชอบหากินในแหล่งน้ำสัตว์ตระกูลเสือขนาดเล็กชนิดนี้ได้พัฒนาขนของมันให้มีถึง2ชั้นคือเอาไว้หากินกับน้ำโดยเฉพาะโดยขนชั้นในที่มีความสั้นเกรียนและแน่นหนาจนน้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ทำให้ตัวของเสือปลานั้นแห้งอยู่ตลอดเวลาและช่วยรักษาความอบอุ่นเอาไว้ขณะลงจับปลาในน้ำมีขนชั้นนอกที่ยาวซึ่งคงไว้ด้วยลวดลายที่มันวาวเท้าที่มีพังผืดเพียง
ึ่งเล็กน้อยซึ่งคงเหลือไว้ด้วยนิ้วเท้าและกรงเล็บที่ยาวกว่าแมวป่าทั่วไปช่วยให้มันจับยึดเหยื่อที่ไหลลื่นได้เป็นอย่างดีมีพฤติกรรมชอบออกหากินทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นสัตว์ที่หากินกับน้ำโดยเฉพาะและไม่เคยอยู่ห่างจากแหล่งน้ำชอบอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำที่ไหลช้าและนิ่งเช่นหนองบึงและป่าชายเลนโดยจะกินสัตว์น้ำอย่างกุ้งปูปลาและกบเป็นอาหารหลักแต่ก็สามารถกินอาหารชนิดอื่นอย่างนกหนูงูและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กถึงแม้ว่าในปัจจุบันเสือปลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจะหลงเหลืออยู่ไม่มากแต่ก็ยังคงมีการพบเจอเสือปลาในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างจังหวัดสมุทรสงครามจึงทำให้เสือปลาเป็นสัตว์ผู้ล่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศที่จะช่วยลดจำนวนการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นยังเป็นเพียงส่วนน้อยของสัตว์ท้องถิ่นในประเทศไทยที่สามารถจัดการกับปลาหมอคางดำได้และในตอนนี้ปลาหมอคางดำเริ่มขยายอาณาเขตที่อยู่อาศัยลงสู่ท้องทะเลของประเทศไทยจนสัตว์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่สามารถกำจัดพวกมันได้และหวังเพียงว่าจะมีสัตว์นักล่าในทะเลของไทยที่ช่วยกำจัดและลดจำนวนเจ้าเอเลี่ยนสปีชีส์ชนิดนี้ไม่ให้รุกรามและสร้างความเสียหายไปกว่านี้ในอนาคตตอนนี้คุณสามารถสนับสนุนช่อง Animal Present ของเราโดยผ่านระบบสมาชิกรายเดือนตั้งแต่ Level 1ถึง Level 3เพื่อแสดงความเป็นแฟนตัวยงและรับสิทธิพิเศษก่อนใครโดยสามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็สามารถกดที่ปุ่ม Super Thanks และเลือกสนับสนุนได้ตามจำนวนที่คุณต้องการ